สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 0935452699ครับขอต้อนรับคุณชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับแล้วก็ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนมีข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรครับและขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับมาเบรกนี้มีข่าวมาฝากอีกใช่ไหมจริงๆวันนี้มีการเปิดตัวสนามทดสอบรถยนต์ในประเทศไทยนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกเป็นโปรวิ่งกาวมาตรฐานระดับโลกเลยนะของค่าย Honda ครับที่ Honda ที่เราเรียกเป็น Honda R&D นะที่ดูแลรถยนต์ในภาคพื้นเอเชียแล้วก็โอชิเนียนะครับในการสร้างสนามทดสอบนี้ขึ้นมาเพื่อในการพัฒนารถยนต์ของเขาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นการทดสอบรถยนต์ของเขาเองด้วยนะครับในการที่จะส่งไปขายนะครับในพื้นที่ที่ทําในการทําตลาดนะครับหลายคนสงสัยว่ามันมีความจำเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมีความสำคัญเป็นเรื่องของฮับในเรื่องของพื้นที่ของเศรษฐกิจของฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงก็คือรถยนต์จากประเทศไทยนะครับจะต้องมีการส่งออกนะครับแน่นอนว่าก่อนจะส่งออกก่อนจะผลิตได้เนี่ยต้องมีการพัฒนาวิจัยก่อนนะครับเพราะนั้นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของ Honda ในประเทศไทยนะครับรวมทั้งภาคพื้นนี้ด้วยนะครับที่มองไทยเป็นศักยภาพหลักนะครับในการพัฒนานะครับในการเปิดตัวนะครับสนามทดสอบแห่งนี้ครับไปชมกันครับนี่คือนี่คือสนามทดสอบนะครับ Honda ND Asia Pacific นะฮะที่ดูแลพื้นที่เอเชียแล้วก็เอเชียโอเชียเนียนะฮะแน่นอนว่าสนามแห่งนี้เป็นการจำลองนะครับรูปแบบของถนนที่มีอยู่ในภาคพื้นนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ในความเร็วสูงนะฮะที่เป็นพื้นที่สนามรูปทรงวงรีนะครับรูปโอเวลนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีในสนามทดสอบในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่จำลองสภาพพื้นผิวทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวทางที่เป็นพื้นผิวถนนในประเทศไทยนะครับพื้นผิวถนนที่มีอยู่ในภาคพื้นนี้รวมทั้งเส้นทางที่เป็นทางลาดชันต่างๆหรือแม้แต่ถนนที่เป็นถนนเสียหายต่างๆนะครับมีการจำลองรูปแบบถนนเสียหายนะฮะให้มารวมอยู่ในสนามแห่งนี้ครับนอกจากนั้นในพื้นที่ของทางลาดชันทางโค้งต่างๆหรือแม้แต่สกิดแพดขนาดกว้างแบบนี้นะฮะในการทดสอบระบบต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยรวมทั้งเขาเรียกว่าเป็นไดนามิกของตัวรถด้วยนะฮะระบบความปลอดภัยหรือแม้แต่สถานะในการขับขี่นะฮะสนามแบบนี้ทำให้ศักยภาพในการทดสอบมันเปิดกว้างแล้วก็สามารถทำให้รู้ได้นะครับนอกจากนี้ในการทดสอบพื้นที่ลื่นครับไม่ว่าจะเป็นโลมิลหรือพื้นที่ที่สามารถที่จะเปิดน้ำได้นะครับในการทดสอบสภาพเลนทางลื่นหรือแม้แต่อุโมงค์น้ำต่างๆนะครับทดสอบน้ำท่วมต่างๆนะฮะสามารถที่จะดูระยะกาวเคลนต่างๆของรถยนต์แต่ละรุ่นได้นะครับได้อย่างดีนะครับที่ตั้งไม่น่าเชื่ออยู่ที่หนองแคสระบุรีนี่เองนะสำหรับสนามของ Honda นะครับอยู่ที่อ๋อโทษอยู่ที่ปราจีนบุรีครับปราจีนนี่ของอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีครับปราจีนครับเขาบอกว่าสนามนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเต็มรูปแบบนะครับถ้าสำหรับในค่ายรถยนต์เองเนี่ยถือว่าสนามนี้ใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะฮะการลงทุนค่อนข้างสูงด้วยใช่ครับรูปแบบสนามก็เรียนอย่างนี้นะครับมีทั้งสนามที่เป็นรูปวงรีนะครับความยาว2กิโลกว่า 2.18 กิโลเมตรครับอันเนี้ยใช้ทดสอบความเร็วสูงเลยครับที่เป็นรูปทรงไข่นะฮะนอกจากนั้นนะครับในสนามทดสอบนี้ยังแบ่งพื้นที่ในเป็นสนามทดสอบทางโค้งอีกประมาณ 1.38 กิโลเมตรนะฮะสำหรับการทดสอบระบบต่างๆที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะฮะนอกจากนั้นในเรื่องของการทดสอบระบบไดนามิกของตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทรงตัวการขับขี่ด้วยความเร็วสูงการเบรกทางโค้ง
งนะครับหรือแม้แต่ทางที่มีมุมอับสายตาต่างๆนะครับนอกจากนั้นยังมีการทดสอบที่สนามที่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็สภาพผิวทางต่างๆนะครับที่บอกไปล่วงหน้าแล้วคือพื้นผิวถนนต่างๆพื้นผิวถนนเสียหายนะครับแล้วก็พื้นผิวถนนที่มีการออกแบบพิเศษนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาได้นะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับนอกจากการทดสอบรถยนต์แล้วรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ทดสอบที่นี่ด้วยที่นี่เหมือนกันรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของ Honda รวมทั้งนะครับเครื่องยนต์การเกษตรนะครับเครื่องยนต์ตัดหญ้านะครับเราเห็นมั้ยครับของ Honda ที่เป็นของ Honda นะเครื่องยนต์สูบเดียวเครื่องยนต์เครื่องจักรสีแดงต่างๆนะฮะเครื่องเรือต่างๆเครื่องเรืออาจจะไม่ได้ทดสอบที่นี่นะทดสอบในทะเลแต่ว่าจะมีอีกอย่างนึงที่ไม่ได้เอามาทดสอบไม่ได้มาโชว์ก็คือในเรื่องของตัว Honda Jet นะฮะสามารถที่จะทำการทดสอบได้นะครับ ในอเมริกานะครับนะฮะนอกจากนั้นนะครับทำทีมงานของเรามีการรวบรวมมาครับว่าโปรวิ่งกาวในเมืองไทยตอนนี้มีอยู่กี่ที่ที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาตรฐานนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องบอกว่าสนามทดสอบไทยบิสโตเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1นะครับในเรื่องของการทดสอบยางนะครับสำหรับสนามทดสอบแห่งนี้ครับนี่ไงที่เมื่อกี้พี่บอกว่าหนองแคสระบุรีใช่ครับมันคืออันนี้ใช่ครับในอดีตนะครับสนามทดสอบของบิสโตเนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองแคครับแต่ปัจจุบันนะฮะย้ายสนามนี้ไปอยู่อีกสนามหนึ่งนะฮะที่ใกล้ๆกันครับเป็นเขตลอยติดต่อระหว่างสระบุรีนะครับกับอยุธยานะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมครับมีเนื้อที่ประมาณ300ไร่นะครับแล้วก็เป็นการจำลองรูปแบบการทดสอบรวมทั้งพื้นที่ของการทดสอบนะครับที่กว้างขวางสะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยนะใช่ครับนี่คือที่ใหม่ใช่ครับเพราะว่าที่เก่าสนามบิสโตนี่โอ้โหมีมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เล็กมากเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยโรงงานกับสนามทดสอบอยู่ติดกันเลยนะครับแต่ว่าศักยภาพแล้วก็โรงงานต้องขยายกำลังการผลิตทำให้จะเป็นที่จะต้องย้ายสนามทดสอบออกไปนะครับไปอยู่อีกที่นึงที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็ถือว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นปัจจุบันถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับของประเทศไทยนะครับสำหรับบิสโตนเขาบอกว่าเงินลงทุนนะครับกว่า 1,170 ล้านบาทนะครับรายละเอียดก็คือมีความยาวของรูปทรงไข่เนี่ยนะครับเกินกว่า3กิโลเมตรนะครับนะฮะครับผมแล้วก็มีการจำลองพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นถนนรูปแบบต่างๆถนนเสียถนนพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตแอสฟัลต์นะครับหรือโลมิลต่างๆสกิดแพดก็มีนะครับมาดูสนามทดสอบอันดับต่อไปครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ซุ่มนะครับอีกหนึ่งเจ้าที่เรียกว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยออกมาเปิดเผยเท่าไหร่นะครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่นะครับที่เป็นส่วนของสนามเนี่ยนะฮะกว้างที่สุดคือถ้าวัดกันที่พื้นที่สนามเนี่ยนะฮะสนามเนี่ยมีพื้นที่อาณาเขตเนี่ยกว่า 1,000 ไร่ถือว่ามีพื้นที่เยอะที่สุดในสนามโบวิ่งกาวในเมืองไทยนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีความยาวของความยาวที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยประมาณ 4.1 กิโลเมตรครับบอกเป็นไฮสปีดแท็กช่วงทางตรงใช่ครับที่ความทางตรงทำความเร็วได้แบบเรียกว่าท็อปสปีดรถได้เลยครับผมสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่ใช้ทดสอบความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในเมืองไทยครับนะฮะแต่ขนาดความกว้างของแท็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะฮะแต่ถือว่าน่าสนใจนะครับเขาชื่อว่าโยโกฮาม่าไทยเทสเซ็นเตอร์ออฟเอเชียครับผมเกือบมีโอกาสได้ไปอยู่ที่นี่นะฮะนะฮะแต่ว่าไปสอบนะครับแต่ว่าการคัดเลือกเราไม่ได้ถูกคัดเลือกไปก็เลยมากลับมาแต่สนามนี้ต้องบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาจะปิดมิดชิดมากเป็นความลับครับแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีคนรู้เลยครับไม่เคยมีใครได้ไปใช้สนามเลยใช่ครับแล้วก็ไม่เคยเชิญสื่อไม่เคยไปสัมผัสเลยนะเป็นยักษ์ซุ่มครับเขาใช้สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายในประเทศนะครับไม่มีใครไปเลยอ่ะแล้วก็ยางรถยนต์ที่จะส่งออกนะครับตัวนี้สนามนี้ถือว่าเป็นโปรวิ่งกาวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยนะฮะในการเป็นเทสไดเวอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่นี่ประจำที่นี่ซึ่งส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นรวมทั้งเจ้านายที่เป็นเจ้านายญี่ปุ่นที่อยู่ประจำการอยู่ที่นี่เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทเลยนะครับสำหรับการทดสอบที่นี่นะครับถือว่าใหญ่มากๆนะครับมาดูอันดับต่อไปครับสนามทดสอบของค่ายรถยนต์บ้างครับสำหรับค่ายมิตซูบิชิที่เป็นโปรวิ่งกาวนะครับอยู่ที่บริเวณพื้นที่กับใกล้ๆกับแหลมฉบังครับอยู่แถวศรีราชานะครับมีเนื้อที่ประมาณ95ไร่ครับนะฮะสำหรับการทดสอบแบ่งออกเป็น4รูปแบบก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นการทดสอบที่ความเร็วสูงนะครับความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับครับนะฮะแล้วก็จะมีการจำลองพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงกันนะครับนอกจากนั้นยังมีการทดสอบพื้นที่สนามนะครับที่การทดสอบเสียงรบกวนแรงสั่นสะเทือนและความกระด้างนะครับ Noise Vibration and Harness นะฮะหรือ NVHS นั่นเองนะครับในการทดสอบนะฮะเงินลงทุนมากกว่า500ล้านบาทนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เพียงพอสำหรับการทดสอบรถยนต์นะครับในการขายในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกนะครับสำหรับมิตซูบิชิเพราะอย่าลืมครับว่าแหลมฉบังคือที่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์นะครับที่ส่งออกนะครับเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยนะครับคือทั่วโลกเลยกว่า 50% นะครับผลิตจากโรงงานนี้โดยเฉพาะรถกระบะนะครับ
มาดูอันดับต่อมาครับสำหรับสนามทดสอบของนิสสันครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่โปรวิ่งกาวนะอันนี้แต่ว่าถือว่าตั้งใจทำแล้วก็นำออกมาแล้วกันเขาบอกว่ามีสนามทดสอบที่เป็นพื้นที่รูปวงกลมเนี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่100เมตรนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์แต่ว่าก็ไม่ได้ยาวเท่ากับคนอื่นถือว่าเล็กที่สุดในบรรดาโปรวิ่งกาวที่กล่าวมานะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับในระดับโอเคสามารถทดสอบได้นะเขามีทีเด็ดอยู่เขาอยู่ใจกลางอยู่ในเมืองอยู่บางนาตราดนะฮะใช่ครับผมได้สถานที่อย่างนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะไปเอารถไปทดสอบง่ายก็จำเป็นที่เรื่องของพื้นที่เราเข้าใจอยู่แล้วจากโรงงานประกอบที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็สามารถที่จะวิ่งเข้าสนามทดสอบได้เลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นการเห็นไหมครับมีการจำลองรูปแบบของผิวทางต่างๆคอนกรีตแอสฟัลต์ถนนเสียหายในการทดสอบเพื่อพัฒนารถยนต์ของเขานะฮะอันนี้ก็เป็นการรวบรวมมาแล้วกันครับก็ถือว่าสนามของโยโกฮาม่าเนี่ยถือว่ามีความยาวของการใช้แท็กความเร็วสูงที่มากที่สุดแต่คนนะครับรู้ข้อมูลน้อยที่สุดไม่มีใครเขาไม่เคยบอกใครเขาไม่เคยให้สื่อเขาไปสัมภาษณ์ใช่ครับนะไม่เคยมีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นที่นั่นครับนอกเหนือจากกิจกรรมของโยโกฮาม่าอย่างเดียวครับผมนะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ